ทนายรัชพลลั่นคนสำคัญไม่รอดจะออกหมายจับทนายหลังจากเมื่อวันที่31มีนาคมมีกระแสข่าวสะพัดว่าเจะออกหมายจับกุญซือคนสำคัญบงการห้าคนบนเรือสปีดบ๊ทให้บอกแตงโมไปปัสสาวะท้ายเรือซึ่งกุญซือรายนี้อาจจะตกเป็นผู้ต้องหารายที่สามต่อจากปอและโรเบิร์ตอัปเดตแลุดทนายรัชพลพูดแล้วออกหมายจับกุญซือคนสำคัญอาจจะเป็นทนายความโดยในเฟซบุ๊กของทนายรัชพลได้โพสต์ข้อความว่า กุนซือชีช่องคนบนเรือมีความผิดด้วยนะแตงโมต้องไม่ตายฟรีและความคืบหน้าล่าสุดทนายรัชพลศิริสาคอนได้เปิดเผยผ่านทางรายการทุกโต๊ะข่าวอมรินทีวีว่าการที่ตนเองโพสเนื้อหาดังกล่าว เพราะว่าทราบล่าสุดว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเตรียมที่จะมีการขยายผลเอาผิดบุคคลที่มีกันให้คำแนะนำบุคคลที่อยู่บนเรือแต่จะไม่ใช่คนบนเรือมีการให้การเท็จเกี่ยวกับตำแหน่งนั่งบนเรือของแตงโมหรือการตกท้ายเรือที่ให้การว่ามีการฉีนั้นบุคคลที่ร่วมสนับสนุนหรือให้คำแนะนำให้บุคคลอื่นอยู่บนเรือไปให้การต่อเจ้าหน้าที่โดยระบุว่าแตงโมฉีท้ายเรือ จนทำให้เป็นเหตุตกเรือสปีดโบอสปรากฏว่าอาจมีมูลว่าไม่เป็นความจริงจึงทำให้ตำรวจสามารถที่จะเอาผิดบุคคลที่เป็นกุญซือได้ความผิดในการเท็จต่อเจ้าหน้าที่มีความผิดจำคุก6เดือนซึ่งบุคคลที่ให้การสนับสนุนหรือให้คำแนะนำมีความผิด2ใน3ฉะนั้นก็จะมีความผิดร่วมกับบุคคลให้การเท็จโดยมีโทษจำคุก4เดือนทั้งนี้ทนายรัชพลเชื่อมั่นว่าคนที่อยู่บนเรือไม่ใช่กุญซือที่มีการให้คำแนะนำกันเองอย่างแน่นอนแต่เกิด จากทนายบางคนที่ไปให้คำแนะนำเพราะทราบว่าหลังจากที่เกิดเหตุได้มีการนัดหมายคุยกับทนายความเพื่อที่จะพูดคุยเกี่ยวกับแนวทางและความผิดที่อาจจะเกิดขึ้นฉะนั้นบุคคลที่ตนเองพูดถึงจึงเชื่อมั่นว่าเป็นคนนอกและมีความเป็นไปได้สูงว่าจะเป็นทนายความขอขอบคุณข้อมูลจาก b l o g a n i m o l c o m ขอบคุณค่ะ